ระบบเฮลท์แคร์ของประเทศนี้ ต้องถูกยกเครื่องอย่างเร่งด่วนและเป็นเมเจอร์อะเจนดาของประเทศไทยแน่นอนครับดิจิตอลกับรีโมทแคร์นะครับดิเซนทัลไลซ์เทคโนโลยีและ r รีฟอร์มของเ์เมนต์ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเฮลท์แคร์แบบขุดรากถอนโคนเราทำไมไม่เอา AI เนี่ยเข้ามาเอ็นแทสคุณหมอให้คุณหมอเป็นซูเปอร์ด็อกเตอร์แทนที่คำถามเราจะบอกว่าโลกอนาคตเป็น Human v เวอร์ซัสมามันไม่ใช่วิธีการคิดควรจะเป็นฮิวแมบวกมา c h ชีนคือให้ AI เป็นเหมือนสมองที่2ของคุณเรื่องของ Democratization ของ Healthcare มันจะเกิดขึ้นได้เราจะแก้ปัญหา accessibility จำนวนคุณหมอไม่พอหรือ whatever ได้เยอะมากเลยแล้วผมเองต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้เป็น e อ็กซ์ในเรื่องของเฮลท์แคร์นะฮะถ้าท่านดูหุ่นผมท่านก็จะรู้ทันทีครับผมนะถูกต้องครับผมนะผมทานยาวันละ7เม็ดครับผมนะและหมอบอกว่าคุณกระทิงคุณอายุ 45- แต่หน้าตาคุณ55และอายุร่างกายของคุณเนะี่ยอายุ65 แล้วตอนนี้ครับนะคือเฮลท์แคร์เนี่ยผมอยากบอกเลยว่ามันไม่เคยมีช่วงเวลาไหนเลยที่เฮลท์แคร์เนี่ยครับสำคัญกับคนไทยมากที่สุดแล้วก็สําคัญกับไทยในชัแนลวัเจนดาครับผมนะและตํานองเดียวกันเนี่ยครับนะมันอยู่ในช่วงเมเจอร์เรเวลูชันของเฮลท์แคร์เลยนะครับระบบเฮลท์แคร์ทุกคนรู้หมดครับผมนะว่ามันโอเวอร์เบอร์เดนิ่งถูกไหมครับมันรับโหลดมหาศาลเลยนะครับนะฮะเรโชของฟิสิเชียนเนี่ยครับต่ออะไรครับเพเชียนหมื่นคนคือ5ต่อหม ครับผมนะ Fast Aging popula t i o n ไม่ต้องพูดครับผมนะอีกไม่นานผมก็จะเป็นคนแก่คนหนึ่งแล้วนะครับนะคือ27% share of 55 plus popula t i o n คนที่อายุมากกว่า55ภายใน2030 2,030แป๊บเดียวนะครับ7ปีครับผมนะครับนะแล้ว20-25%ถึงเนี่ยคือ share of o u t of pocket spending among silvers นะครับ เราไม่ต้องพูดถึงเนี่ยครับนะตัวเลขตึงด่านอีกมากมายนะครับ expansion แล้วก็ modernization ของคลินิกครับผมนะแล้วก็30-50%แชร์ของคลนะินิกที่เซอร์เวยังไม่ได้ a d ด p ออะไรครับซอฟต์แวร์ for clinic management เลยที่เป็นแม้กระทั่งซอฟต์แวร์พื้นฐานระบบเฮลท์แคร์ของประเทศนี้ ต้องถูกยกเครื่องอย่างเร่งด่วนและเป็นเมเจอร์อะเจนดาของประเทศไทยนะครับนะแล้วถ้าเกิดคุณเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยครับในภูมิภาคเดียวกันประเทศไทยเนี่ยมี o n going challenge มี challenge อีกมหาศาลครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับนะฮะด็อกเตร์ช็อตเทจ หมอที่ไม่เพียงพอนะครับการเข้าถึงเฮลท์แคร์ accessibility ครับและค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นมหาศาลคุณดูประเทศไทยครับผมนะด็อกเตอร์ต่ออะไรครับ1,000 population ประเทศไทย0.47สิงคโปร์2.28เวียดนาม0.82มากกว่าเราเกือบ2เทา่านะครับนะเพราะว่าดังนั้นโลกมันชิฟมาเป็น preventive care ถูกไหมครับ detect และป้องกันไม่ให้คุณอะไรครับ ป่วยเพราะไม่มีใครอยากป่วยในโลกนี้แล้ว Data-driven health care แล้วก็แน่นอนครับดิจิทัลกับ remote care นะครับดิเซนทัลไลซ์เทคโนโลยีแล้ว Reform ของ payment ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง health care แบบขุดรากถอนโคนครับผมนะเป็น10บเทคโนโลยีนะครับนะแต่ตอนนี้ผมถามคุณกับ Food for ์ h อดครับคนอยาก healthy คนอยากอะไรครับ Detect แล้วก็ prevent มันได้ก่อน แล้วจริงๆอีกอันหนึ่งเนี่ยหลายคนบอกขนาดโรงพยาบาลที่ดีที่สุดอย่างโรงพยาบาลทุนบุรีครับผมนีผมยังต้องรอเลยครับผมนีดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยครับเทคโนโลยี enable self care ฉันดูแลตัวเองได้ไหม healthcare is moving towards e l f care คือดูแลตัวเองครับผมนะีแล้วก็อะไรครับตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่อะไครับจากเว็บ2ไปเป็นเว็บ3เว็บ3เรื่องของอะไรครับ AI blockchain และ Age Computing แล้วอีกอันนึงคือเราคิดว่าแบบโอ้โห AI เนี่ยครับนะถูกไหมแต่ผมคิดอีกเรื่องหนึ่งครับผมนะเราทำไมไม่เอา AI เนี่ยเข้ามา enhance คุณหมอให้คุณหมอเป็น super doctor เราเปลี่ยนซะให้คุณหมอเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยีเข้าไปดูแลผู้ป่วยได้ดีและแถมมีอะไรครับชีวิตส่วนตัวและมีความสุขด้วยถูกไหมครับทำงานที่มีความหมายหรือเราลดอันนี้ได้ไหมครับนะเวลาในการจบ medical school จาก6เป็น4 เป็นไปได้หรือไม่ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งมินิฮอ s p สพิทอลแอดโฮมคืออะไรครับเฮลท์แคร์แอดโฮมหรือว่า AI d o ด็อกเตอ i ์เพ s เชียนซิมไเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างเทคโนโลยีอันเดียวที่ผมพูดหนึ่งใน9ตัวนั้นนะครับแอปพลิเคชันะของ AI ในเฮลท์แคร์มีเต็มไปหมดถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับ Rare Disease d i a g n o s t i c and t r e a t m e n t น i r t u a l n u r s i n g ครับ,บ Fraud d e t t c t i o n n e n e e d i t i n g AI r o b o t s s s i s t e d s u r g e r y นะครบนะ Health and Variable แล้วแม้กระทั่งเรื่องของ Drug Development มันมีแอปพลิเคชันเต็มไปหมดเลยนะครับนะแล้วคือคนนี้ครับคนเขียนหนังสือ Sapiens ครับเขาบอกว่าไงรู้ไหมครับ Technology would know you better than you know yourself เมื่อกี้ผมพูดถึง9ก้าเทคโ o โลยีแล้วผมซูมมาที่ AI แล้วก็แค่เทคโนโลยีเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนเฮลท์แคร์แบบขุดลากถอนโคนนะครับนะและผมแน่นอนครับผมนะไม่พูดถึงเรื่องนี้ผมก็จะตกยุคถูกไหมเขาพูดว่าอย่างนั้นแต่สิ่งหนึ่งครับผมนะโอ้โหเป็นกระแสะไปหมดเลยนะครับแชท GPT หนึ่งแค่หนึ่งในแอปพลิเคชันของ AI บอกว่าแชท GPT เทคโนโลยีที่จะมาแทนคนขึ้นเป็นเฮดไลน์โอ้โหเต็มไปหมดเลยแล้วล่าสุดก็อะไรครับ AI แนะนําให้สามีอะไรครับไอภรรยาไปหย่ากับสามีเอา้าคือแบบอะไรงี้อีกถูกไหมฮะมันมีมน มีอิมพิคชันมหาศาลเลยแล้วเรื่องของอะไรครับคุณหมอลนะในยุค AI จะเป็นยังไงถูกไหมครับนะวันนี้ครับผมนะคือ KBTG เราทำงานร่วมกับ MIT Media l a b KBTG เราเป็น Member ไอตัว Research Member c o n s o r t i u ทิมเราทำโครีเสิร์ชร่วมกันกับ MIT โดยเฉพาะเรื่องของการเอา AI มาใช้ประโยชน์นะครับแล้ว MIT ครับผมก็ทำเป็น AI ขึ้นมาตัวหนึ่งโดยที่เอา Knowledge ของผมเนี่ยไปสร้างเป็น AI เรียกว่ากระทิง AI นะครับนะแล้วตอนนี้ครับผมนะ่ยทำแล้วตอนนี้น้องเนี่ยเขาทำขึ้นมานีครับเอา Knowledge ของผมเข้าไปแล้วเอา Knowledge ของอุตสาหกรรมเฮลท์แคาร์ Healthcare เข้าไปนะครับแล้วตั้งคำถามไอ้ตัว AI ที่เป็นแชทบอทตัวเนี้ยที่ชื่อกระทิง AI เนี่ยครับว่าฟิวเจอร์ของเฮลท์แคร์นัสทรีเป็น ยังไงครับผมนะี่ไม่น่าเชื่อครับอันนี้คือลิงก์ของจริงแต่ผมปิดไว้อันหนึ่งนะครับนะไม่น่าเชื่อครับว่ามันตอบดูฉลาดมากเลยนะครับกระทิง AI ที่ไม่มีความรู้เรื่องเฮลท์แคร์อะไรเลยนะครับนะเฮ้ยมันดูตอบได้ชาญฉลาดมากนะครับนะี ตุ๊กครับโอ้โหแล้วไปถามเรื่องอื่นๆอย่าง what will be the future of กระทิงถามถึงอนาคตของกระทิงเองกระทิงตอบได้ฉลาดมาเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับ Chat GPT ครับแต่นี่ครับผมนะครับนะมันดันทิงสวยครับผมนะมันไปถามมีคนไปถามมันคุณแต่งงานหรือยังครับผมนะมันไปตอบผมยังไม่แต่งงานครับผมนะภรรยาผมเป็นคนถามเองครับผมนะภรรยาผมบอกทันทีไม่ต้องการเฮล์แคร์แล้วมึงเอาเดทแคร์เลยละกันครับผมนะส่งโลงมารอผมเลยนะครับ A.I มันไม่ได้ถูกและฉลาดทุกเรื่องหลายเรื่อง เ,เวลามันตอบเกิน knowledge system ของมันเนี่ยมันไม่ถูก100%นะครับแล้วตานี้ครับนะ MIT Media Lab เนี่ยครับนะฮะเขาก็ทำ research ร่วมกับ Stanford University มหาลัยที่ผมจบมานะครับร่วมกับ IBM ครับผมเนะีเขาบอกว่านี้ครับผมเอา paper นี่มาเล่าให้ฟังนะครับเพราะมันสำคัญนะครับนะ ก็คืออันนี้ฮะเขาบอกว่า understanding the impact ครับการเข้าใจ Impact ของ AI text generation ใน healthcare และ medicine ครับผมนะรีเสิร์ชนี้เขาทำง่ายๆครับผมนะครับนะคืออะไรครับคุณเห็นไหมฮะว่านี่คืออะไรครับมันมี search ของการใช้แอปในการเข้าถึงอะไรครับข้อมูลของ medical information กับ advice เต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น h e a l h tab plus care doctor on demand พวกนี้นะครับนะ คือเราใช้แอปเหล่านีนะ้ไปดึงข้อมูลทางด้านอะไรครับทางด้านเมดิโคลขึ้นมาและมอบคำแนะนำให้กับคนนะครับนะตานนี้เขาอยากลองวิจัยครับผมนะว่าอะไรรู้ไหมครับนะ เขาก็ไปเจเนเรตข้อมูลนี้ขึ้นมาครับให้เดาครับผมน่มีคำถามที่มันเมดิคอลมากไปถามไอ้ตัว AI ที่ถูกเทรนด้วย Data Set ของอะไรครับของ Healthcare ครับ Does d e c o r t i c a t e and d i s t r i b a t e posturing during hypoglycemia follow by coma mean that a person has brain damage ฝั่งซ้ายตอบด้วยคุณหมอแต่ฝั่งขวาครับผมนะ t h e r e s no d e f i n i t i v answer t t this question Add, บบ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 ,บ,บ,บตอบได้ชาญฉลาดมากแต่ตอบด้วย AI คุณหมอตอบสั้นมากแล้วเวลาไปถามครับผมนะฮะ AI ที่เป็นอันนี้ครับว่าคุณจะป้องกันโรคหวัดยังไงคุณหมอตอบสั้นมากครับล้างมือ ล้างมือครับ AI ตอบโอ้โหแต่ไม่หมดเลยบาบาบาครับแล้วคนเชื่อ AI มากกว่าคุณหมอครับผมนะแล้วแถมครับความเห็นของคุณหมอเราเอาคุณหมอด้วยกันครับ4ท่านมา evaluate ความเห็นของคุณหมอครับผมนะ ปรากฏว่าไงครับแล้วแถมไม่ใช่คุณหมออันนี้นะครับเป็นคุณหมอจากมหลา Stanford, ลัยสแตนฟอร์ดและก็ UCSF ครับผมนะซึ่งเป็นมหลาลัยที่ดังมากเป็น medical school อันดับตน้ตนๆของเมกาครับปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยครับอ v ว l ลูเอความเห็นของคุณหมอเทียบกับความเห็นของ AI เนี่ยยังมีความเห็นไม่ตรงกันเลย ยังมีความเห็นไม่ตรงกันเลยครับ accuracy ครับคุณหมอคนที่หนึ่งจากไม่รู้จัก Stanford หรือ U C S F ครับบอก maybe คนที่สองบอก yes คนที่สามบอก yes คนที่สี่บอก maybe ครับครบถ้วนไหม completeness ครับแม่นยำไหมครบถ้วนไหม yes maybe yes maybe นี่คือ challenge ที่เราจะเจอเมื่อเราเอา AI มาใช้ในโลกของ medical care ดังนั้นคุณคิดว่าถ้าคุณจะเอา Chat GPT มาแทนที่คุณหมอมาแทนที่คนเนี่ยคุณคิดดีแล้วหรือยัง นะครับนะปุ๊บครับแล้วตานี้ครับมันก็เกิดอันนี้ขึ้นมา MIT Media Lab เช่นเดียวกันครับผมเนะเขาก็ทำเทคโนโลยีลองเป็นอซ์เพอร e เมนต์ครับเรียกว่า v a r i a b l e reaser o n ครับผมเนะเขาบอกว่าเฮ้ยซึ่งเป็นความเชื่อที่ผมว่าเป็นความเชื่อที่น่าสนใจมากๆคืออะไรครับแทนที่จะเอา AI มาแทนคนนะครับเราบอกว่าเอา AI มาเหมือนเป็นสมองของคน ถ้าเรา empower คุณหมอทุกคนเนี่ยด้วยสิ่งนี้ครับคือมอบข้อมูล medical device หรือข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยครับนะมาช่วยเพื่อ empower คนนะครับนะเหมือนที่ KBTG เราพูดตั้งแต่2019เนาะเราบอกว่ามันคือ augmented intelligence ความชาญฉลาดของมนุษย์ที่ augment อะไรครับ AI และ AI ก็ augment คือเพิ่มเติมความฉลาดของคนเช่นเดียวกันอย่าง v a r i a b l e listener นี่คือนี้ครับนะมันคือการ enhance human rational i t y ครับผมนะครับนะเพื่อที่อะไรครับมี explainable AI assistant นะครับนะคือมี AI เข้ามา assist การตัดสินใจของคนนั่นเองนะครับเราถึงเรียกว่า augmented intelligence นะครับคือแทนที่คำถามเราจะบอกว่าโลกอนาคตโลก medical care เนี่ยเป็น human versus machine มันไม่ใช่ครับผมนะวิธีการคิดควรจะเป็น human บวก machine ครับคือให้ AI เป็นเหมือนสมองที่สองของคุณแล้วจินตนาการครับผมถ้าอะไรครับ คนที่เป็นฟิสิเชียนทุกคนเนี่ยคนที่เป็นโมดิมดิเคิลแคร์พรไวอร์เนี่ยมี AI เข้ามาเหมือนมีสมองที่2ส,สามารถอะไรครับ และต่อไปคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเงี้ยครับเทคโนโลยี Technology, ตัวนี้หมายความว่าไงเรื่องของ Democratization ของ Healthcare มันจะเกิดขึ้นได้เราจะแก้ปัญหา Accessibility จํจำนวนคุณหมอไม่พอหรือ whatever ได้เยอะมากเลย MIT Media l a b ที่ทำวิจัยร่วมกันกับ KBDG เนี่ยครับเขาเราบอกกันเลยครับผมนมันช่วยเรา Make Better Decision ตัดสินใจดีขึ้น explore ตัวเราเองเรียนรู้เร็วขึ้นและ stay h e a l t h y มันเรียกว่า Cyber b i O ครับผมนะครับคือเอาไซเบอร์กับไบโอเนี่ยครับนะมารวมกันชีววิทยาและดิจิทัลมาหลอมรวมกันเป็นสิ่งเดียวนั่นคือฟิวเจอร์ของเฮลท์แคร์นะครับนะปุ๊บครับตอนนี้ผมพาทุกท่านไปโลกอนาคตไกลมากทุกท่านบอกโอ้หคุณกระทิงมันไปไกลแล้วเกินครับผมนะ ทำใจนิดหนึ่งนะครับนะฮะก็ฝากทุกท่านอาจจะต้องลองดมกาวกันนิดหนึ่งหรือว่าเสพกัญชากันนิดหนึ่งนะครับท่านอาจจะได้บอกว่าจินตนาการได้แต่สิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจริงนะครับแต่ผมขอพาท่านกลับคันมาแล้วคุณกระทิงสิ่งที่ใกล้ตัว ใกล้ที่สุดหรือปัจจุบันนี้และในภูมิภาคน,นี้มันคืออะไรอะไรที่เป็น Immediate Implication นะครับนะผมยกตัวอย่างครับผมนะครับ s u น c ะ c e s s f u l global player ในโลก l t h แคร์เนี่ยเขาไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวคีย์สำคัญของมันคือการสร้าง Ecosystem ระบบนิเวศครับผมนะผิงอันครับผมนะฮะกับไห่นู่เหนานะครับแล้วก็เอ็กซ่านะครับนะ แล้วก็อีกอันหนึ่งครับอินเดียก็เหมือนจีนนะครับอินเดียเหมือนกันนะครับอย่างพิงอันครับผมนะฮะเซิร์ฟคนได้265ล้านคนวันหนึ่งเนี่ย provide c o n s u l t a ท i o n ทางแอปเท่าไหร่รู้ไหมครับ500 5 3 5 0 0 0คนนะครับส่วนของอะไรครับอินเดียครับผมนะเขาทำเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาเชื่อ Apollo ครับผมนะฮะ l u a t i o n ครับ 3บิลเลียนยูเอสดอลลาร์ผู้ใช้งาน12ล้านคนครับผมนะแล้วเมดิซีนออเดอร์เนี่ยถูกดีลิเวอร์เท่าไหร่ครับ4.9ล้านออเดอร์นะครับนะหรือลูมิเฮลส์ครับผมนะฮะเป็นอะไรครับเฮลท์โปรแกรมออกแบบโดยสิงคโปร์ครับโดยพาร์ทเนอร์กับ Apple ครับผมนะครับนะนี่คืออะไรครับ Policy ที่น่าสนใจครับผมนะเวิร์กกับ Apple เพื่อทำเป็นแพลตฟอร์มสำหรับคนสิงคโปร์เลยนะครับเป็นเกม i ิเคชันครับของ Health กับ Wellness Activity Challenge คนสิงคโปร์ให้ทำนู่นทำนั่นวันนี้เพื่อให้สุขภาพดีขึ้นนะครับนะแล้ว c ชา l e n g e เนี่ยครับมันก็รวมทั้ง Physical Activity ครับ Nutrition การกินคือดูแลคนสิงคโปร์แบบครบวงจรแม้กระทั่งการนอนและ m e n t a l wellness ครับผมนะครับนะแล้วคนที่ทำตามชาเ e นจ์ต่างๆเนี่ยไม่ว่าการกินการออกกำลังกายการหลับหรือว่าสภาวะจิตใจเนี่ยก็ได้นี้ครับได้รีวอร์ขึ้นมาครับผมนะครับ วอลชเชอร์สูงสุดที่รัฐบาลสิงคโปร์ให้คือ380สิงคโปร์ดอลลาร์นะครับแล้วทำนองเดียวกันครับในประเทศไทยผมซูมกลับมาอีกในประเทศไทยเนี่ยครับมีโอกาสมหาศาลที่อยู่ที่เขาเรียกว่าพรีแคร์กับ Post Care ครับผมนะครับนะเป็น Potential White Space ใน Ecosystem นี้ครับผมนะภายใน Healthcare Industry ของประเทศไทยนะครับนะผมโพสไอเนี้ยโอตขึ้นมาเป็นอันนี้ครับนะเป็นเป็นตัวที่เรียกว่า White Space ครับผมแล้วมันอยู่ที่ Pre-Hospital ครับผมนะกับ e y y o n h o s s p t t l สองส่วนที่น่าสนใจมากๆนะครับนะผมมีเวลาเหลืออีกนิดเดียวนะครับนะตอนนี้ครับนะและที่อีกอันหนึ่งครับนะประเทศไทยแน่นอนครับ เอจดิ้งแล้วซูเปอร์เอจโซซายดี้ซิลเวอร์อโคโนมีครับระบบเศรษฐกิจของคนแก่ครับผมนะ เอลเดอรี่แคร์ครับผมนะนะครับมี3ามสเตจครับผมนะที่มีความต้องการที่แตกต่างกันแล้วดินามิกระหว่างอะไรครับคนแก่ที่ผมสีเงินเนี่ยครับที่เรียกว่าซิลเวอร์สเนี่ยกับแคร์กีเวอร์สที่แตกต่างกันนะครับอย่างแรกครับผมนะคนที่กําลังจะแก่ครับผมนะ่ยก็คือเนี่ยครับเป็นเพอร์ซอนาขึ้นมาผมยกเป็นตัวอย่างคนอย่างอันนี้ชื่อคุณมดครับผมนะคือคุณมดเนี่ยเขาพรีเวนชั่นและเขาต้องการที่จะอะไรครับถึงจะอายุมากขึ้น แต่ฉันยังอยากหน้าเด็กอยู่ใครในที่นี้ครับผมนะฮะพี่เป็นใครในที่นี้ไม่อยากแก่และก็หน้าเด็กครับผม โอเคถูกต้อง a 4กับ ABC เนี่ยโอ้โหพีคมากเลยครับผมนะฮะน่ารักมากเลยนะครับนะไม่ใช่หน้ามาผมนะครับนะถูกต้องครับมีใครอยากแก่แล้วหน้าเหี่ยวบ้างเอาจริงในที่นี้ครับผมนะมีใครกรุณายกมือได้ครับผมนะไม่มีถูกไหมครับนะดังนั้นการดูแลตัวเองป้อวกนตัวเองก่อนที่มันจะออกมาคืออะไรครับความแก่กลับเข้ามาหรือดิสซิสเพลเวนชั่นครับผมแล้วโอเวอร์อัลเฮล์อิมพลูเมน์เนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะคุณมดเนี่ยเขากลัวความแก่มากๆนี่คือ pre-silver ครับผมนะแล้ว post-diagnosis คืออะไรครับนะฮะคือคนที่ d i a g n o s ออกมาปุ๊บแล้วพบว่าเป็นโรคครับผมนะพอเขาพบว่าเป็นโรคแล้วถ้าโรคที่มันรุนแรงอย่างเงี้ยครับผมนะมันกลายเป็นอะไรครับมันกลายเป็นจุดศูนย์กลางของการดำรงชีวิตของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างนี้ครับคุณน,นี้ครับโฮมบาวป้อมนะครับ ที่อะไรครับสู้กับโลกต่างๆนะครับผมนะหรือคุณอะไรครับเบอร์เดนกวางอย่างเงี้ยนะครับมี m e n t a ลเบอร์เซึ่งมันไป Impact กับไลฟ์สไตล์แล้วก็อะไรของเขานะครับแล้วก็มีคนที่ต้องการยืดชีวิตอันนี้คือเรียกว่าแก่นี่ครับเซกเมนต์ของอะไรครับไลฟ์โปรลองกิ้งนะครับนะ มีคนนอนติดเตียงคือคุณเมย์นะครับแล้วมีเอ็กซ์เปิดด้วยชื่อคุณทิงนะครับผมนะเป็นโฮมด็อกเตอร์นี่คือเพอร์โซนาตัวอย่างของอะไรครับเมื่อเราแมปจากไวสเปสเมื่อกี้ขึ้นมานี่คือไม่ว่าเราจะสร้างเทคโนโลยีหรือสร้างโพลิซีอะไรเราควรจะ address คนเหล่านี้นะครับนะปุ๊บครับและคือผมคิดว่าการทำอินโนเวชันหรือโพลิสีที่ดีอย่างไรก็ตามคุณต้องลงไปทำเอมบารตี้ิสเซนิง คุณต้องลงไปเข้าใจและคุกคีกับผู้ป่วยหรือคนที่กำลังเข้าสู่ Aging Society จริงๆในเพอร์โซนาเหล่านั้นคุณต้องไปทำเอม p ัตตี้ i s ส e n n นจริงๆเพราะหลายครั้งครับผมนะีมันมีความเชื่อที่ผิดเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างหลายคนมักจะคิดครับว่าอะไรครับคนแก่เนี่ยครับคนที่กำลังผมเงินเนี่ยซิลเวอรสครับสามารถ Adjust กับความแก่ได้โอ้โหรับมือกับความแก่ได้ง่ายมันไม่ถูกครับผมนะฮะ a อ i ิ g งอ s สแก y เลยสำหรับคนเหล่านั้นความแก่และการอายุมากขึ้นน่ากลัวมากๆแล้วตอนนี้คืออะไรครับนี ด i ซีส s e ทรี a เมนต์ครับผมเขาเชื่อกันว่าอะไรครับการดูแลรักษาโรคเนี่ยจะเป็นเซนเตอร์สเตจของเฮลท์แคร์นะครับนะปรากฏว่ามันไม่ใช่ครับผมนะการเป็นเฮลท์เมนเทนแนนซ์ครับผมนะฮะนั่นคือ t ทค e My s แชร์และ w a l เล็ตแชร์คือคนยินดีจ่ายกับการทำเฮลท์เมนเทนแนนซ์ครับผมนะแล้วหลายครั้งเราเชื่อว่าสุขภาพเป็นเรื่องของกายภาพเรื่องของร่างกายอย่างนี้อย่างเดียวจริงๆไม่ใช่คนปัจจุบันมองเรื่องของบาลานซ์เฮลท์ครับผมนะ ทั้ง m e n t a l และ spiritual health ซึ่งมันตรงกับจุดแข็งของประเทศไทยมหาศาลนะครับและมันสำคัญกับคนเท่าๆกับสิ่งนเะท่าๆกับ physical health เลยนะครับ แล้วก็อะไรครับเขาบอกว่าแคร์กีเวอร์เนี่ยสำคัญมากกับคนแก่ครับผมนะแต่จริงๆมันมีแกลบมหาศาลครับผมสำหรับแคร์กีเวอร์นะครับนะซึ่งมันก็สร้างอันนี้ครับอิมพิคชันสำหรับอินโนเวชันเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรครับพรีเวนชันนะครับหรือเฮลท์ t มน a n น e นะครับหรืออะไรครับโอเวอร์ออลบาลานซ์ครับผมนะฮะไอตัวเฮลท์แคร์ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกอลเฮลท์เมนเทลเฮลท์ส r i ริชัลเฮลท์นะครับแล้วอีกอันนึงคือการสร้างเทคโนโลยีที่เอ็มพาวเวอร์แคร์กีเวอร์ เพื่อให้อะไรครับดูแลคนแก่และผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วนี่ก็เป็นเคสตัศดี้อีกอันหนึ่งครับนะที่ต่างประเทศเช่นเดียวกันสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดในประเทศไทยทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งน่าจะเกิดครับนะอันนี้เกิดที่มาเลเซียครับเรียกว่า manage care นะครับนะ manage care ครับก็เป็นอะไรครับ n to e n d care coordination service ครับผมนะครับนะซึ่งเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับนะเริ่มตั้งแต่ living trust คือคนเอาเงินเข้าไปใส่ใน trust ตรงนั้นครับผมนะคนกันเงินไว้ส่วน เอาเงินไปใส่ในทรัสต์ตรงนั้นนะครับนะเพื่อเมคชัวว่าคือพอคุณแก่ปุ๊บคุณก็ยังมีเงินที่สามารถเอามาดูแลสุขภาพของคุณตอนคุณแก่ตอนคุณป่วยขึ้นมานะครับมีแค่ Assessment Plan Record แล้วก็ Report ครับ Medication Management ครับผมนะมี Home Care Nursing ซึ่งดังนั้นคุณจะเห็นเลยว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มและ Ecosystem ที่มันครบถ้วนสำหรับอะไรครับผู้ป่วยจริงๆนะครับนะปุ๊บครับหรือ m a สโ o ลครับผมนะฮะ เป็นอะไรครับ virtual home care เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ครับผมนะแล้วก็ rehab program ด้วยนะครับนะฮะซึ่งน่าสนใจมากนะครับเขาจ่ายเป็นอันนี้ครับ link smart home device ครับผมแล้วสามารถอะไรครับสั่งการได้ด้วยเสียงครับผมนะแล้วก็ therapist ครับ สามารถเซตคัสตอมรูทีนครับเพื่อแทร็กเพชเชียนส์โปรเกรสได้ด้วยนะครับนะซึ่งก็จะเห็นว่ามันมีอะไรครับการทำเพอร์ซันอลไลเซชัคืออะไรครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องมีการทำอะไรครับ care routine เนี่ยที่เขาต้องทำอะไรบ้างเมื่อออกกำลังกาย home exercise พวกนี้ต่างๆนะครับแล้ว communicate กับทีมซัพพอร์ตเพื่อให้แม็กชัวว่าคุณอะไรครับดูแลสุขภาพคุณตามนั้นจริงๆนะครับแล้วอันนี้ครับนะฮะก็ช่วย prevent ครับ11.5 billion US าบิลเลดอลลาร์นะครับที่ออสเตรเลีย นะครับผม1 5พันล้านดอลลาร์ต่อปีครับผมนะครับนั่นคือเป้าที่เขากันนะครับมันมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างเมื่อเราพูดถึงโอกาสขึ้นมาทั้งหมดครับผมนะ Immediate Application ใน Healthcare Industry ในประเทศไทยครับผมนะมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับเบสิกมากคือเทเล Consultation Services นะครับนะฮะไม่ว่าแล้วก็อะไรครับ e p h a r m a c y นะครับนะ Medication Adherence Reminder ครับผมนะคือการทำา d i l y y r m m n d e r สำหรับการทำอะไรครับการกินยาคุณแม่ผมมีปัญหานี้เลยนะครับนะ ือนกระตุ้นกินยาอย่างเงี้ยนะครับนะแล้วก็ใช้ AI ในการ track daily intake อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะ silver wellness data monitoring ครับผมนะหรือเรื่องของ nursing home service ครับผม concierge นะครับแล้วก็ financial product สำหรับ nursing home นะครับซึ่งมีอันนี้ครับตัวอย่างของอันนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ supply ของ silver care product นะฮะแล้วก็ supply ของ community service นะครับแล้วก็ social organizing platform นะครับนะแล้วก็ครับ Advanced Chatbot เหมือนตัวอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับนะ,ะแล้วก็แพลตฟอร์มที่เป็น curated medical information knowledge base นะครับแล้วก็ Supply ของ professional care giver ที่ถูก empower ด้วยเทคโนโลยีครับผมนะแล้วก็แน่นอนครับผมนะ care giver กับ customer data profile และก็ financial product ครับผมนะ recommendation ครับผมนะวันนี้ผมถึงบอกครับผมนะประเทศไทยจะไม่เปลี่ยนถ้า health care ประเทศไทยไม่เปลี่ยน และผมบอกเลยว่าในที่นี้ต่อให้คุณนะวันหนึ่งที่คุณป่วยหนักๆเนี่ยครับนะคุณนอนติดเตียงตอนนั้นและคุณรู้ว่าสิ้นอันนี้ของชีวิตเนี่ยครับวินาทีที่สิ้นสุดของชีวิตใกล้เข้ามาณเวลานั้นคุณจะรู้เลยว่าให้คุณรวยแค่ไหนเนี่ยครับรวยจนสุดท้ายเนี่ยครับนะฮะ คุณยินดีจ่ายเงินทั้งหมดเพื่อให้คุณเนี่ยครับสามารถอยู่ต่อได้และมีสุขภาพที่ดีผมเองก็เป็นคนหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะครับนะและผมอยากบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับนะต่อให้เราพัฒนาประเทศไปแค่ไหนแต่ถ้าสุขภาพของคนไทยไม่ได้ดีขึ้นตามไปด้วยผมบอกว่าเราไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้ว ต่อให้ GDP เราโตมหาศาลเท่าไหร่ GDP per capita โตไปมหาศาลถ้าคนไทยยังต้องเผชิญปัญหาสุขภาพคนไทยยังต้องป่วย ต่อให้เรารวยก็ไม่มีประโยชน์เพราะสุขภาพคือสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดครับผมเนี่ยประเทศไทยไม่เปลี่ยนถ้าเฮลท์แคร์ไม่เปลี่ยนนะครับวันนี้ผมก็อยากฝากให้ทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้เป็นฟู้ดฟอร์ทอสเป็นทริกเกอร์ในการคิดและชวนทุกคนคิดมากกว่าให้คําตอบผมให้อันนี้บ้างเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางแต่วันนี้ผมก็อยากบอกว่าผมเองก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสในนี้ผมพูดในนามของคนไทยคนหนึ่งว่านี่คือสิ่งที่ผมอยากได้และนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้ว คุณก็เห็นว่าปัญหาเฮลท์แคร์นั้นถ้าคุณไม่มีการโอเวอร์ฮอลระบบทั้งหมดไม่มีการคิดแบบทรานส์ฟอร์มระบบเฮลท์แคร์ซิสเต็มแล้วเราไม่ช่วยมือกันจริงๆทั้ง Public และไพรเวทนะครับผมนะฮะและสร้างอีโคซิสเต็มขึ้นมาและแน่นอนระดับ Policy Making Level ประเทศนี้จะไม่มีทางเปลี่ยนเลยวันนี้คือผม สิ้งมาครับผมนะจากทองหล่อครับผมนะแล้วผมต้องมาอดทนไม่ทานข้าวด้วยเพราะไม่งั้นผมจะเป็นเบาหวานครับผมนะวันนี้ผมมายืนตรงนี้เพราะผมเชื่อและผมมั่นใจว่าเฮลท์แคร์มันจะดีขึ้นและวันนี้เพราะคนที่มีอิมแพคกับประเทศนี้ทางด้านเฮลท์แคร์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดผมก็ขอฝากอนาคตทางด้านเฮลท์แคร์ของประเทศไทยในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าหวังว่าทุกๆท,ท่านจะช่วยกันเปลี่ยนอนาคตของประเทศไทยให้มันดีขึ้นขอบคุณมากครับผม